ริงๆแล้วเทรนด์ของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารเรียกว่าถ้าไม่ใช่อาหารไทยแล้วเดินเข้ามาในห้างเนี่ยก็ต้องนึกถึงอาหารญี่ปุ่นเป็นทางเลือกที่สองใช่ไหมคะนอกจากอาหารไทยในโอกาสที่สุดที่สุดแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วสอนกันเนี่ยเราต้องการที่จะจับกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่อายุน้อยลงแล้วก็ยังอยู่ในเทรนด์อาหารที่แบบว่าเท่ากับพวกเพียงการเจเนเรชันแบบนี้นะครับซึ่งเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโชนันเนี่ยมีทั้งภาพลักษณ์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของโชนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ของแบรนด์นะครับความเป็นวัยรุ่นของแบรนด์หรือว่าเมนูอาหารใหม่ๆที่แบบว่ามีความสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่ตลอดถือว่าด้วยคาแรคเตอร์ของแบรนด์โชนันทุกอย่างมันเหมาะสมมากที่แบบว่าเราสามารถที่จะทำให้สินค้าสำคัญเมื่อเราร่วมมือกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ซึ่งเป็นทาร์เก็ตที่ตรงกันกับแล้วก็จะมีหลักๆมี2ตัวด้วยกันนะครับก็คือ1จะเป็นหมูยอสูตรโบราณนะครับแล้วก็2ก็คือจะเป็นแหนมสับหอมแก่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหมูยอสูตรโบราณเนี่ยไม่ใช่สินค้าที่เราขายกันมาตั้งแต่ต้นนะเป็นสินค้าหมูยอสูตรโบราณจริงๆแล้วเพิ่งร้อนฉ่ำมาเมื่อปีที่แล้วเองแล้วก็เป็นสินค้าที่เราออกมาแล้วเนี่ยทำให้แคตตาล็อกหมูยอสับหอมแก่นเนี่ยโคตร2วิจิตรเลยนะครับเพราะเป็นหมูยอที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปกินหมูยอที่ทั่วไปนะครับเราปีตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างต่างๆเนี่ยก็จะหายากจริงๆที่เป็นหมูยอสุดโบราณจริงๆหมายความว่ามันจะกลายเป็นหมูยอในวงเล็บหมูผสมไก่อะไรอย่างเงี้ยหมูยอจริงๆเนี่ยหายากมากแล้วจริงๆชนันก็แปลว่าลูกชายคนโตในภาษาญี่ปุ่นคือหมายถึงผมเป็นลูกชายคนโตของที่บ้านอ๋อแล้วหมายถึงว่าลูกชายคนโตนี่ต้องเป็นคนทำอาหารด้วยไหมคะจริงๆแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับคือผมเองก็ตั้งชื่อคำว่าชนันเพื่อกันจะบอกว่าเราผมอาจจะไม่ได้ไปทำธุรกิจของที่บ้านแต่ว่าเรื่องที่จะมาทำธุรกิจส่วนตัวก็เลยมองว่าการที่เราเป็นลูกชายคนโตเนี่ยเราก็สามารถจะมาต่อยอดธุรกิจ อีกขาหนึ่งของที่บ้านได้ของตัวเองใช่ไหมคะอ๋อโชนันก็แปลว่าลูกชายคนโตนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดในที่นี้เป็นลูกชายคนโตสามารถนำชื่อแบรนด์ของเราไปใช้ได้นะคะเอาละค่ะแล้วก็ทางโชนันค่ะได้เปิดให้บริการมากี่ปีแล้วรวมไปถึงมีกี่สาขาแล้วคะในปัจจุบันนี้จริงๆโชนันเราเปิดมาได้เกือบ10ปีแล้วนะครับอือค่ะแล้วก็วันปัจจุบันเนี่ยเราก็มีอยู่ประมาณเกือบ20สาขาแล้วก็อยู่ตามศูนย์การค้าใหญ่ๆในกรุงเทพในเครือ CPN ในเซ็นทรัลพลาซ่าเอาเป็นว่าใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้ในจังหวัดเราก็เริ่มมีแล้วในหลายๆจังหวัดเราจะเริ่มจากเป็นจังหวัดใหญ่ๆก่อนใช่ไหมคะในจังหวัดตอนนี้ตอนนี้เรามีอยู่ที่ราชบุรีชลบุรีนครปฐมค่ะก็ใกล้ๆนะคะใครไปที่ไหนก็สามารถไปลองเยี่ยมชมโชนันหลายๆสาขากันได้ค่ะแล้วสำหรับแคมเปญสุดว้าวนี้ค่ะคุณปอคะทางด้านของโชนันเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรคะที่เราได้ทำแคมเปญโชนันตำรับแซ่บแบบไทยขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วทางผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าทางโชนันเราจะมีไอเดียในการสร้างอินโนเวชันของอาหารอยู่เรื่อยๆย้อนไปเมื่อหลายๆปีก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะมีตัวเมนูอย่างเช่นข้าวแกงกะหรี่ชาเขียวซึ่งก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างเช่นโชนันคอฟฟี่โบเอากาแฟมาทำเป็นตัวข้าวหน้าเนื้อหรือว่าเป็นซุปที่เป็นซุปกาแฟอย่างเงี้ยฮะเราเรียกว่ามีความคิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเป้าหมายของเราในปีนี้เนี่ยคือเราต้องการจะเน้นวัตถุดิบหรือสินค้าที่เป็นสินค้าของคนไทยดังนั้นก็เลยมาเป็นก็เลยจริงๆแล้วมีโอกาสนะได้เจอคุณพลก็เลยได้คุยกับคุณพลแล้วแบบโหแบบเราก็มีความคิดที่ตรงกันมากๆว่าเราจะทำอะไรให้กับความแปลกใหม่ของสินค้าที่เป็นสินค้าไทยซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าคือแบรนด์ต่อขอนแก่นอยู่คู่กับคนไทยมา30กว่าปีใช่แล้วค่ะผมเองก็เป็นลูกค้าแหนมลูกค้าหมูยอต่อขอนแก่นตั้งแต่เด็กก็คือถือว่าเป็นแฟนของกันและกันเนาะดังนั้นก็เลยเลือกไม่ยากถ้าเกิดอยากจะได้วัตถุดิบแบบไทยใช่ไหมคะก็เลยต้องเป็นสอขอนแก่นนั่นเองค่ะบวกกับเอาเมนูของสอขอนแก่นเนี่ยผมว่าโจทย์ของเราคือทำยังไงให้อาหารไทยที่เป็นแบบแหนมนะครับมาอยู่ในอาหารญี่ปุ่นแล้วแบบมันกินแล้วมันเข้ากันได้แล้วมันก็อร่อยด้วยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่เป็นชาเลนจ์ของเราตั้งแต่วันที่ผมเริ่มคุยกับคุณคนตั้งแต่วันแรกใช่แล้วค่ะแล้วนี่ก็เป็นทางด้านของโชนันก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาพิสูจน์กันว่าทางด้านคุณปอกับคุณพลตีโจทย์นี้แตกหรือเปล่านะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ขอถามทั้งสองคนแก่นบ้างนะคะขออนุญาตให้คุณพลค่ะพูดถึงขอสอขอนแก่นสักนิดหนึ่งดิฉันเชื่อว่าในที่นี้ทุกท่านคงจะเคยได้รับประทานนะคะสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของสอขอนแก่นกันทุกท่านอยู่ตลอดเวลาคือว่าจริงแล้วเราต้องการให้อาหารไทยหรือว่าอาหารพื้นเมืองเนี่ยสามารถที่จะยังอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยได้แม้ว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์ของคนจะเปลี่ยนไปทำยังไงให้สินค้าพื้นเมืองเนี่ยยังคงที่จะ
อยู่ในชีวิตประจำวันของคนได้โดยที่แบบอยู่ได้อย่างไม่ได้บังคับเขาในสอนแก่นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าให้มาอยู่ในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคยมากขึ้นในการเปลี่ยนจากสินค้าพร้อมปรุงสินค้าพร้อมทานนะครับเอาวัตถุดิบของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวร้านอาหารชั้นอย่างโซนนั้นเป็นต้นนะครับก็คือว่าเอาเข้ามาในร้านให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจวิธีแอปพลิเคชันหรือว่าวิธีการปรุงวิธีการกินสินค้าของสองแก่นมากขึ้นนะครับรวมถึงช่วงปลายปีก็เหมือนที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ที่ช่วงปลายปีเราก็จะมีการปรับลุคของสองแก่นใหม่ในช่วงปลายปีด้วยอันนี้ก็เป็นแนวที่เรากำลังจะทำกันในปีนี้ครับ